สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อบัวค่ะบัวอายุเท่าไหร่ครับ35ค่ะบัวทำอะไรอยู่ครับขายของออนไลน์ค่ะบัวอยากจะคุยอะไรกับพี่คือเรื่องนี้มันจะค่อนข้างดาร์กนิดนึงอะค่ะเอาดิอยากจะปรึกษาว่าเราจะจัดการกับคนที่เขาต้องการจะเอาชนะเรายังไงดีอะคือเป็นเพิ่งผ่านมาเองอะนะคะมันยังไม่มันแน่ใจว่ามันจบแล้วจริงๆหรือเปล่าแต่สำหรับหนูว่ามันจบไปนะคือหนูมีแฟนคบกันมาแล้วก็เลิกกันไปแต่เขาไม่ยอมเลิกพอเขาไม่ยอมเลิกปุ๊บเขาก็ขู่เราทุกวิถีทางที่แบบเขาจะทำได้หนักสุดเลยก็คือเขาแอบถ่ายคลิปตอนที่แบบเรามีอะไรกันซึ่งเราไม่รู้หนูไม่รู้จริงเพราะปกติแล้วเนี่ยคือก็ไม่เข้าใจเป็นแฟนกันมีอะไรกันทำไมจะต้องมาแบบขอถ่ายอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดคือเขาเคยขอแต่ก็ไม่โอเคเขาแอบแล้วพอวันนึงที่มีปัญหาเลิกกันเขาไม่ยอมเลิกเขาก็เอาอันเนี้ยมาขู่ว่าเขาอะจะเอาไปประจานมันเป็นปัญหาเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถปรึกษาคนรอบตัวได้เลยตอนนี้ก็คือเรื่องไปถึงขั้นไหนเขายังไม่ได้เอามาประจานใช่ไหมยังค่ะแต่เขาก็แบบว่าส่งไลน์มาแบบขู่ว่าจะเอาอันนี้ลงนะตัดต่อเองอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะบัวเรื่องนี้ซีเรียสพี่บอกเลยหนูก็ซีเรียสแต่แบบหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงหนูไม่กล้าปรึกษาที่บ้านเลยแล้วถ้าต้องไปแจ้งความหนูก็ไม่รู้ว่าเรื่องมันจะต้องถึงที่บ้านไหมหรืออะไรไหมเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องนี้มันเป็นปัญหาที่เอาอย่างนี้คือหนูอยากแก้ไขอะค่ะเราต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายบัวในออฟฟิศของพี่เนี่ยพี่มีออฟฟิศ4ชั้นนะชั้น3เนี่ยเป็นออฟฟิศทนายแก้เป็นหุ้นส่วนพี่งั้นเรามาทำคดีบัวกันดีกว่าเอาไหมพี่ช่วยเอาไหมจริงอะคะหนูเอาไหมค่ะเรามาทำคดีนี้กันพี่มีความรู้สึกว่าบัวโดนข่มขู่แล้วก็นี่เป็นการคุกคามแล้วไอ้ไลน์เขาส่งที่เขาส่งขู่มาส่งมาในไลน์เหรอใช่แต่คือมันเป็นช่วงอย่างเงี้ยค่ะนะคือเอางี้เอางี้ค่ะไลน์ที่เขาส่งมาให้เราเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่าหนูลบออกไปหมดแล้วคือมันอย่างนี้ค่ะนะคือมันเป็นช่วงชื่อของเขามันเหมือนกับว่าพอเรื่องจบไปแล้วเนี้ยอ่ะโอเคเขายอมที่จะจบกับหนูจบไปสองอาทิตย์เขาก็กลับมาใหม่พอแบบกลับมาคู่ใหม่เคลียร์แบบใช่กลับมาคู่ใหม่คือพอเนี้ยจบไปเกือบเดือนแล้วก็จะกลับมาคู่ใหม่อีกคือคราวนี้หนูก็เลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้ล่าสุดเนี้ยจบไปแล้วใช่ไหมจบไปแล้วค่ะแต่หนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาคู่หนูใหม่อีกหรือเปล่าเอางี้ถ้ากลับมาคู่ใหม่เนี้ยนะกลับมาขู่ใหม่แคปหน้าจอพวกนี้ไว้แคปหน้าจอพวกนี้ไว้คนพวกนี้ต้องถูกสั่งสอนมันต้องมีโน้ติสยื่นไปเลยว่ามึงทำอย่างนี้ไม่ได้มึงข่มขู่นะแต่เขาก็ขู่ว่าเขาจะมาหาหนูที่บ้านอย่างนี้ยิ่งอย่างนี้ไอ้พวกคำตอนนี้เขายังไม่มีอะไรถูกไหมยังค่ะบัว direct message มาหาพี่ใน IG นะเน็ก555นะแล้วก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรกลับไว้เราจะคุยเรื่องนี้กันเดี๋ยวเราแต่งทนายเขาเรียกว่าตามศัพท์เขาเรียกว่าแต่งทนายแล้วตั้งทนายแล้วเราก็ดูมูลฟ้องกันเล่นไอ้เหี้ยนี่กันดีกว่าค่ะเอาไหมโอเคพี่ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรที่จะต้องทำให้เอง2คนเป็นแบบนี้กันน่ะทำไมคบกันอยู่ดีทำไมเลิกกันน่ะทำไมมีปัญหากันน่ะคือคนเราเวลาที่คือคนนี้เขาก็ตามจีบหนูมานานละมีวันหนึ่งที่หนูเริ่มรู้สึกว่าหนูก็ลองให้โอกาสเขาคนละพอเวลาคบกันแล้วมันไม่คลิกมันไม่ใช่อ่ะคือมันยังไงก็ไม่ใช่ใช่สำหรับหนูมันไม่ใช่แต่สำหรับเขาคือแบบเขาไม่ยอมเลิกอะไรเงี้ยลังควานว่าเถอะลังควานแล้วก็เราไม่ได้นอกกติกาเราไม่ได้ไปมีคนอื่นหรือไปหักหาน้ำใจเขาใช่ไหมไม่มีหนูไม่ได้นอกกติกาเลยแต่แค่รู้สึกว่าคบกันแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าคือจะต้องรายงานตัวทุกอย่างจะต้องรับสายทุกครั้งจะต้องคือมันไม่ใช่บริบทของการคบกันคือมันไม่ใช่สไตล์ของเราอะค่ะที่จะต้องทำแบบนั้นเอาเลยบัวเพราะนั้นเดี๋ยววางสายจากพี่นะ direct message เอาบอกให้นะบัวเองนะคะเบอร์โทรกลับมาแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์เดี๋ยวจะให้ทนายแก้วลองคุยดูเอาถ้ามันรังควานมึงเราต้องตั้งทีมสู้แต่ถ้ามันเล่นนอกเกมมันจะมาบลัฟเรื่องคลิปวิดีโอนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่เราเล่นตามกติกาเราใช้วิธีทางการกฎหมายเราแจ้งตำรวจแล้วบอกเลยว่ามึงทำอย่างนี้กับกูไม่ได้มึงจะโพสอ่ะกูยอมอายนะแต่มึงคุกแน่นอนคือเขาก็ขู่ถึงแบบว่ายอมติดคุกยอมเสียอนาคตเลยนะผู้ที่จะทำลายชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยลองดูสิครับลองดูพูดอย่างเงี้ยไม่กล้าสักตัวหรอกเอาดิเอาเลยเรามาลองดูเรื่องนี้กันคนมันเกเรคนมันเกเรโอเคแล้วมีความรู้สึกว่าไม่แฟร์
ไม่แฟร์ลิงไอการมีอะไรกันแล้วก็เอาภาพพวกนั้นมาเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าเฮียพูดอย่างนี้เฮียก็เสียหายพี่ถือว่าคนอย่างนี้เฮียเราจะจัดการเรื่องนี้กันบัวลองดูนะค่อยเป็นค่อยไปนะหนูได้เคยแบบคิดจะจ้างคนไปกระเทิบมันเลยนะนิดนะไม่ต้องไม่ต้องบัวฟังพี่นะบัวฟังพี่นะค่ะเราไม่ชอบคนแบบนี้เราจะไม่สู้กับมันด้วยวิธีแบบนี้มึงขู่กูอ่ะมึงใช้วิธีการเฮี้ยเฮี้ยขู่กูอ่ะกูไม่ใช่คนแบบมึงอ่ะกูไม่สู้กับมึงในวิธีการเฮี้ยเฮี้ยที่กูไม่ชอบอ่ะบัวเขาทำอย่างนี้กับบัวบัวไม่ชอบอย่าตอบโต้ด้วยวิธีการที่เราก็เกลียดจ้างคนไปกระทืบง่ายจะตายจ้างคนไปกระทืบยังง่ายมากแต่เราไม่ใช่คนแบบนั้นเราไม่ใช่คนแบบนั้นเราเกลียดอะไรอย่ากลายเป็นคนแบบนั้นเราเกลียดความรุนแรงเราเกลียดความรุนแรงเราอย่าเกลียดเราอย่ารับมือความรุนแรงด้วยความรุนแรงมันก็มีโมเมนต์ที่แบบเราต้องสติหลุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะหนึ่งอาจจะเพราะเรากลัวแล้วสองเราแบบเราเครียดแค้นแบบว่าคือในเมื่อเราคบกันไปไม่ได้แล้วทำไมจะต้องมาบังคับให้เรากลับไปคบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละพี่ชื่อว่าประเด็นของการเลิกกันเนี่ยไม่ใช่ประเด็นของเรื่องนี้เลยแต่ตอนนี้มึงกำลังข่มขู่คุกคามมึงกำลังรังควานอยู่เขาทำอย่างนี้กับบัวไม่ได้เขาไม่มีสิทธิ์เขาไม่มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นไดเรกต์แมสเซจหาพี่แล้วก็คนที่ดูอยู่ไม่เล่นนะอย่ามาบัวมาสิบบัวเลยนะกูโทรไม่ไหวเลยนะโอเคหลีกทางให้บัวมาด้วยนะบัวใช่จีใช่ไหมใช่ค่ะโอเคไดเรกต์แมสเซจมาแล้วขอบคุณมากมากค่ะลองดูพี่ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายปลายทางคืออะไรแต่เราต้องทำอะไรบ้างแล้วล่ะบัวเราต้องทำอะไรสักอย่างปล่อยให้คนมารังแกอย่างนี้ไม่ได้นะใช่ค่ะแล้วหนูอยากรู้แบบอีกเรื่องนึงนะคะเราจะจัดการคนพวกนี้ยังไงที่มันให้มันเปลี่ยนทัศนคติเขาได้หรือไม่ก็จะทำยังไงดีอะคะที่แบบหรือเราจะต้องจัดการกับความรู้สึกของเราเองว่าจะไม่ต้องไปสนใจคนพวกนี้แบบนี้อย่างเงี้ยเปลี่ยนทัศนคติคนพวกนี้ไม่ได้หรอกครับเราเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกไม่งั้นคนเราก็จะมีคนดีคนเลวแต่เขาเรียกว่ามันต้องมีมาตรการมันต้องมีมาตรการคือที่ผ่านมาพี่มีความรู้สึกว่าบัวอดทนนิ่งเฉยมาพอสมควรละต้องทำอะไรบ้างเป็นเดือนแล้วค่ะนะต้องทำอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างลองดูเราจะทำให้เราจะดูซิว่าเราจะทำอะไรได้กันบ้างนะบัวนะลองดูได้เราคุยกันพรุ่งนี้วันหยุดวันจันทร์วิสาขะนี่หว่าอังคารแล้วเราจะมาดูว่าเราจะทำอะไรกันได้บ้างนะลองดูนะจากนี้ถ้าเกิดระหว่าง 2-3 วันนี้ถ้าเกิดมีคำขู่อะไรบางอย่างแคปไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนได้ค่ะได้ครับโชคดีที่ผมโทรติดบัวขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะครับค่ะอันนี้เกินไปอันนี้เกินไปที่ว่ามันรังแกกันไปหน่อยไอ้ที่นี่มันรังแกกันก็นั่นแหละแต่วิธีการเราใช้วิธีการทางกฎหมายแหละก็ต้องแต่งทนายแล้วก็ต้องยืนโนติสไปว่าเฮ้ยคุณทำอย่างนี้ไม่ได้คุณประจานเขาเอาข้อความไอ้หมิ่นทางโซเชียลเน็ตเวิร์กมันมีโชคดีที่บัวโทรติด